เห็นบอกมีแนวคิด5ข้อในชีวิตใช่ไหมท้ายสุดนี้สำหรับแนวคิดผมนะผมขออนุญาตแบ่งปันทางเพื่อนๆนะฮะที่ดูอยู่นะครับผมเชื่อว่าถ้าทํา5ข้อนี้ได้นะครับชีวิตเราไม่อับจนชีวิตเราต้องสำเร็จแน่นอนครับคุณอาครับข้อที่1นะก็คือเราต้องมีแรงบันดาลใจที่ชัดเจนก่อนครับบันดาลใจนะครับถ้าวันนี้เราไม่มีแรงบันดาลใจนะครับเชื่อผมเลยครับเราจะสะเปะสะปะเราจะเป็นคนที่อ่อนแอเราจะเป็นคนที่อ่อนไหวต่อทุกสิ่งที่มากระทบเราแต่ถ้าเรามีแรงบันดาลใจที่ชัดเจนนะคุณอาเราจะเข้มแข็งเราจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมุมานะและมีพลังมากนะครับอันที่สองครับพอเรามีแรงบันดาลใจที่ชัดเจนนะครับเราต้องมีเป้าหมายไม่งั้นเราจะหลงทิศมันเหมือนเราล่องเรืออยู่ในมหาสมุทรโดยที่ไม่มีเข็มทิศเราจะลงครับนะฮะและเราจะเขาเรียกว่าจะอ่อนไหวมากครับใครบอกนั้นดีก็พร้อมที่จะพุ่งไปใครว่าดีเราก็จะพร้อมไปสุดท้ายก็ถูกหลอกถูกโกงซึ่งตอนนี้มีเยอะมากเยอะมากนะครับเป้าหมายเราต้องชัดนะครับอันที่สามครับอย่างที่ผมบอกคุณอาครับผมเป็นคนหนึ่งที่โง่มาก่อนผมเป็นคนไม่เก่งผมพูดจริงๆครับเราไม่ได้เป็นคนที่ฉลาดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทำตลอดเวลานะครับก็คือผมเรียนรู้ผมพัฒนาตลอดคุณอาเชื่อไหมฮะมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแชร์มากครับผมคุยกับคนไข้ทุกวันตลอดระยะเวลา3ปีผมคุยกับคนไข้ไม่ต่ำกว่า 5,000 คนและคุณอาเชื่อไหมครับการที่ผมคุยกับคนไข้เยอะขนาดนี้มันทำให้ผมเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเพราะการที่เราคุยเขาเยอะเราไม่ได้สักแต่คุยให้จบแต่เราคุยเพื่อเรารู้ว่าเอ๊ะทำไมคนไข้แบบนี้เป็นแบบนี้ทำไมไม่เหมือนกับคนก่อนหน้านี้เขาเป็นแบบนี้เขาเพราะอะไรจริงๆร่างกายเราเซลล์อวัยวะทั้งหมดมันเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่เหมือนกันทำไมผลลัพธ์ที่คนนี้ได้ทำไมเขาต่างจากคนก่อนหน้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านกระบวนการคิดซ้ำคุยแล้วได้คำตอบครับมันเหมือนกับผมเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับนะครับสุดท้ายจากคนโง่คนนึงทำให้ผมเก่งครับและทุกวันนี้ผมกล้าพูดในตัวเองนะว่าผมเก่งมากครับคุณนานะครับอันที่4ครับก็คือคนมักจะพลาดตรงข้อนี้ครับคุณนาก็คือขาดการลงมือทำอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ผมทำข้อ4ไม่ยากครับทำจบครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนครับนะฮะในเมื่อมันยังไม่ถึงเป้าหมายอย่าหยุดครับทำต่อเท่านั้นครับข้อที่5ครับเราต้องเป็นคนดีการที่เรามีองค์ประกอบทั้ง4ข้อแต่เราขาดการเป็นคนดีเชื่อผมนะครับอยู่ได้ไม่นานวงการนี้ต่อให้ทุกๆวงการจะอยู่ได้ไม่นานมันจะได้มาเยอะก็จริงช่วงแรกแต่สุดท้ายมันก็จะหายไปและสุดท้ายครับชื่อเสียงเครดิตผมว่าไม่คุ้มครับและการที่เราเป็นคนดีวันนี้นะครับเชื่อผมนะครับคุณอาผมมองย้อนกลับไปว่าทำไมผมมีทุกวันนี้แบบนี้ได้เพราะวันแรกผมคุยคนแค่20คนผมดูแลเขาอย่างดีนะครับ20คนนั้นไปบอกต่อและผมไม่เคยหยุดโครงการรักษาฟรีครับผมอย่างนี้ทำอย่างนี้ทุกปีนะครับจนทุกวันนี้ผมไม่กล้านับว่าผมมีโครงการแบบนี้ไปกี่แล้วมีจำนวนกี่โครงการครับเพราะเนี้ยสิ่งที่ผมทำเหล่านี้นะครับมันคือการบอกต่อและผมทำไม่ได้หวังผลกำไรผลประโยชน์นะครับและการที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนดีแบบนี้คอนเน็กชันหรือคนดีๆผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดูเราอย่างยกตัวอย่างพ่อตุ๊กเปียพงษ์พิออนนะครับเขารักผมมากผลักดันผมเต็มที่พี่หนุ่มกัญชัยจากที่ผมไม่เคยรู้จักรักแอะเอ็นดูผมมากช่วยผมหนักมากครับนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นคนดีผมเชื่อว่าโอกาสของเรามันจะเปิดกว้างขึ้นนะครับยอดแง่คิด5ข้อน่าจะให้ความคิดแก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะชีวิตที่น่าสนใจ1ชีวิตนะฮะจากชีวิตที่ติดลบเกี่ยวกับความสุขนะฮะบวกขึ้นมาในทุกวันนี้เหลือเรียกว่าเหลือชีวิตดีทั้งครอบครัวครับเพราะว่าทัศนคติที่ดีต่อชีวิตความมุ่งมั่นที่ดีต่อชีวิตวันนี้คุณ X เจ้าของฮาชิครับอย่าลืมนะฮะผลิตภัณฑ์ฮาชิผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างแท้จริงครับขอบคุณมากครับคุณ X ฮาชิขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอาครับ